ต้องเข้าใจก่อนว่าเรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตให้สงบได้ทั้งวันเมื่อเราพยายามมีสติในระหว่างวันมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ความฟุ้งซ่านมันระงับลงได้บ้างแต่จะมีช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งที่จิตมีความสงบขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่าความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความยินดีความยินร้ายความง่วงเหงาหอนอนนี้ไม่มีสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องควบคุมมากนักเกิดมีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจหรือเราวิตกวิจารอยู่กับการพิจารณาคือการปฏิบัตินี้คือเราจะพยายามหยุดความคิดอันนี้เราจะหยุดความคิดเนี่ยในเบื้องต้นเราอาจจะเรียกว่าการพิจารณาอาศัยการพิจารณามันคล้ายๆกับเป็นความคิดนี่แหละแต่พิจารณาแล้วให้จิตของเราสงบเรียกอย่างหนึ่งว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นเรียกว่าใช้ปัญญาแต่ไม่ใช่ความคิดที่มันคิดไปฟุ้งซ่านตามอารมณ์ที่กิเลสปรุงแต่งความคิดหรือว่าการพิจารณาแล้วจิตของเราสงบอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมจิตพอเราจะไปบริกรรมพุทโธจิตก็ไม่อยู่ไม่สงบจะนั่งจะเดินจะอยู่กับพุทโธจิตของเราก็ปรุงแต่งไปในอารมณ์ของกุศลอกุศลส่วนมากในเบื้องต้นเมื่อเรามาภาวนานั้นจิตมันจะมีอารมณ์ไปทางอกุศลซะมากคิดไปในทางอารมณ์ตั้งกามราคะคิดไปทางความโกรธความพยาบาทความปองร้ายนะบางครั้งก็มีนิมิตหมายที่เป็นอุปสรรคในความสงบเกิดขึ้นเป็นสัญญาอารมณ์มันก็จะปรุงแต่งไปทำให้จิตวุ่นวายเศร้าหมองเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเมื่อเรารู้จักความคิดนั้นที่ไม่ดีเป็นบาปรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษเราก็มีความปรารถนาที่จะให้จิตของเราคิดแต่สิ่งที่ดีไม่ปรารถนาคิดไม่ดีแต่ความปรารถนาอย่างนี้มันก็ยังเป็นโทษอยู่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะเราต้องเข้าใจสภาพของจิตของเรามันจะมีความปรุงแต่งไปสารพัดอย่างมันจะปรุงแต่งไปอย่างไรก็ตามเราก็ให้รู้จักแล้วก็ปล่อยวางในความปรุงแต่งนั้นอย่ามาถือเอาว่าเป็นเราหรือเป็นของเรามันเป็นเพียงแต่อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่จิตเราก็ต้องแยกจิตมาจากอารมณ์ให้มีสติพิจารณาว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นในจิตตานุปัสสนาเนี่ย
เมื่อจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้จักราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้จักจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้รู้จักปราศจากได้อย่างไรก็ให้รู้จักอีกเราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนไม่ใช่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติจะมีอะไรที่มันดีไปหมดสักทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมาปฏิบัติก่อนนะเราต้องมาสอนจิตของเราเมื่อจิตของเราคิดไปในทางดีก็ให้รู้จักไว้แล้วก็เราก็ทำเช่นคิดไปในเรื่องของความเพียรคิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติในฝ่ายของพระคิดไปในทางให้อภัยนะไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายคิดจะให้ตั้งอยู่ในศีลปรารภความเพียรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความคิดฝ่ายดีหรือฝ่ายกุศลเราก็ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นความคิดซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติมาเป็นธรรมดาความคิดความปรุงแต่งเป็นอย่างนี้เพียงแต่เราต้องรู้เท่าทันทันทีแล้วพยายามเปลี่ยนอารมณ์ให้มาอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานให้ได้หรือพิจารณาถึงความคิดนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะค่อยน้อยไปเองแรกๆเลยอาจจะมีเป็นเต็มส่วน 100% ต่อมามันก็จะลดน้อยไปเองถ้าเรามีสติแล้วก็รู้เท่าทันแต่อย่าไปบังคับไม่ให้จิตของเราคิดเพียงแต่ว่าถ้าจิตของเรามันคิดขึ้นมาก็ละแต่เราก็พยายามไม่ให้คิดก็คือเรามีสติอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติก็จะต้องผ่านในอารมณ์อย่างนี้แต่เมื่อเรามีศรัทธาที่ดีแล้วมุ่งหวังความสงบเรามาปฏิบัตินี่มุ่งหวังความสงบจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พยายามนะมีสติเอาไว้แล้วใช้การพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยความที่มีความว่องไวต้องใช้การพิจารณาการพิจารณานี้จะพิจารณาอารมณ์ให้จิตของเราสงบก็ได้มีความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายก็มีสติสอนใจว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนท่านอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่ามีวัวเมื่อเราไปเลี้ยงวัวนั่นก็ต้องระวังวัวที่จะไปกินพืชไร่กินรวงข้าวทำนาให้เสียหายนาข้าวเสียหายเจ้าของวัวนั้นก็ต้องเฝ้าระวังไว้คอยฉุดคอยดึงคอยส่งเสียงไม่ให้วัวนั้นทำร้ายไล่นาเมื่อเรามีสติของเราที่ดูจิตก็รู้จักว่าจิตนี้เป็นอย่างไรจิตไปยึดมั่นถือมั่นไหมจิตไปยึดถืออารมณ์ไหมก็สอนจิตของเราแม้เข้าไปยึดถือในอารมณ์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ไปยึดถือให้อยู่วางกลางๆเมื่อเราสอนจิตของเราอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าก็มีความชำนาญความชำนิชำนาญนี่แหละสำคัญสอนจิตของเราจนมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อความไม่ยินดีและความไม่ยินร้ายเกิดขึ้นบ่อยๆในจิต
ตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะหลวงพ่อชาก็เน้นเลยตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะตรงจิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายขอให้เรามีสติเฝ้าดูจิตรักษาจิตอยู่เสมอนั่นเองนี่แล้วก็มาดูจิตของเราดิตาเห็นโลกเราเกิดความยินดีเกิดราคะเราก็ดูจิตว่ามันเกิดราคะแล้วสอนจิตว่าอย่าไปยึดถือเลยรูปนี้มันไม่ดีนะมันไม่งามถ้าเราสอนแค่นี้แล้วจิตของเรายอมรับมันก็เป็นเอามาใช้ได้แล้วถ้าเราสอนอย่างนี้อีกมันยังไม่เชื่อเราก็ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาสอนต่อไปอีกว่าฟันนี้ไม่แปรงไม่ขัดไม่ถูมันจะงามไหมทั้งวันเราตื่นขึ้นมารับประทานอาหารปล่อยทิ้งเอาไว้มันจะมีกลิ่นสกปรกกลิ่นเหม็นไหมเราก็สอนถ้าเราเห็นว่าฟันมันงามก็สอนจิตว่ามันไม่งามเพราะอะไรพยายามบรรยายอธิบายให้จิตของเรารับรู้มาเราพิจารณาหาเหตุหาผลอย่างนี้จนจิตยอมรับเมื่อไม่งามจริงๆก็เกิดความสงบเกิดความสงบใจใจก็คลายจากความกำหนัดยินดีสงบเข้ามาเป็นสมาธิอาจจะสงบมาเล็กน้อยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้สม่ำเสมอความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นสมาธินี้ก็เกิดขึ้นและอยู่นานขึ้นเราก็พยายามใคร่ควรพิจารณาถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงฟันถึงหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จนมีความชำนิชำนาญอาจจะเกิดอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตก็เป็นอุบายซ้อนจิตของเราให้มีความสงบทั้งนั้นคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเราจะไปโกรธทำไมไปเกลียดทำไมคนเราก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็ไม่มีใครเป็นใครไม่มีเราไม่มีเขาจิตก็วางได้อย่างนี้ว่าเราตามดูจิตรักษาจิตของเราแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางจิตก็อยู่ตรงกลางวางเฉยอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์ที่จะตรัสรู้ในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เราเพียรพยายามแต่อย่าไปทุกข์ใจว่าจิตของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากไม่สงบเลยเราต้องพยายามปฏิบัติบางครั้งมันก็ปรุงแต่งไปในอารมณ์อกุศลเราก็ตามดูตามรู้ตามสอนดึงจิตของเราออกมาจากอารมณ์ให้ได้ถ้ายังไม่ได้ก็ตามไปก่อนนะในจังหวะขึ้นมาแล้วก็ดึงสติกลับเข้ามาเพราะบางครั้งมันก็ดื้อเหมือนกันกิเลสนะจิตของเรามาดื้อเพราะกิเลสมันเข้ามาในจิตของเราแล้วเราก็ต้องพยายามสอนเถอะมันจะลำบากยากอย่างไรก็ต้องพยายามในเบื้องต้นอาจจะเหนื่อยนะอาจจะมีความเครียดบ้างก็ให้รู้จักไว้ก็ให้อดทนเบื้องต้นก็ตั้งอยู่ในศีลนี่แหละควบคุมกายวาจาให้อยู่ในศีลพระปฏิโมกข์ให้ดีพิจารณาปัจจัยสี่เสมอไม่ขาดไม่ยินดีไม่ยินร้ายในปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นที่เราต้องการมรรคผลนิพพานสิ่งอื่นนั้นเราไม่ต้องการเราอุปสมบทบวชเข้ามาต้องการศีลสมาธิและปัญญามรรคผลนิพพานเมื่อเราได้มาพบ
กับข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาที่สอนเราก็พยายามปฏิบัติจริงๆพยายามเถอะฉันในน้อยฉันให้หมดบาทตื่นอยู่ด้วยความเพียรปรารภความเพียรพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาให้ดูจิตของเราให้ดูภายในอย่าดูภายนอกต่างองค์ต่างก็มาปฏิบัติต่างองค์ต่างก็มาละลดกิเลสเมื่อเราทำอย่างนี้ในเบื้องต้นนั่งสมาธิไปอยู่กับพุทโธภาวนาบริกรรมไม่สงบก็ให้หันกลับเข้ามาพิจารณาดูสังขารร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละเป็นอุบายถอดถอนซึ่งราคะจริตซึ่งความคิดบ่อยๆไปในกามได้หรือถ้าเรามาโกรธแล้วก็ฝึกหัดจิตของเราดัดนิสัยให้มีเป็นคนเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้โทสะจริตของเราสงบระงับได้ดีจิตสงบจากโทสะแต่ในการบางครั้งเราจะพิจารณาอย่างไรจิตของเรามันก็ไม่ยอมก็ให้พิจารณาถึงความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายจิตสงบลงได้เมื่อก่อนผมปฏิบัติก็พิจารณาความตายนี้มากเหมือนกันเมื่อพิจารณาไปบ่อยๆเกิดสลดสังเวชถึงชีวิตของคนที่เกิดขึ้นมานี่แหละเห็นทุกชีวิตเข้าไปสู่ความตายความแก่ความเจ็บความตายก็เลยสลดสังเวชใจเมื่อจิตพิจารณาแล้วรวมลงมาเห็นสมมุติวิมุตติจิตก็เลยสว่างสวัยเข้าใจในเรื่องของสมมุติทั้งปวงของวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกก็มีสภาวะรวมทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีอะไรที่จะต้องไปปรารถนาปรารถนาแต่ว่าธรรมะเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งข้างนอกเป็นของไร้สาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้นี่เมื่อเราปฏิบัติพิจารณาถึงความตายเราจะได้ไม่ประมาทเพราะไฟแห่งความแก่ความเจ็บความตายมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกขณะควรที่เราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามปฏิบัติภาวนาหายใจของเรานั้นอยู่ในมรรคาอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิปัญญาให้ได้เมื่อนั่งสมาธิเข้ามาแล้วขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าก็พยายามพิจารณาอยู่ในกายก้อนนี้จะพิจารณาเป็นธาตุสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้นะไม่ต้องสงสัยนะเมื่อก่อนผมจะปฏิบัติก็ไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาอ่านเขาก็บอกพูดถึงเรื่องกายเรื่องของธาตุสี่อ่านแล้วก็พยายามทำก็ยังไม่สงบพิจารณาอสุภะเราก็ยังไม่สงบเพราะเราอยากได้ไวๆอยากได้เร็วๆต่อมาก็พยายามทำอีกนั่งสมาธิขึ้นมากับพิจารณาด้วยสัญญาอารมณ์มาสังขารร่างกายนี้มันจะต้องตายตายแล้วมีสภาพถึงมันขึ้นอืดขึ้นพองหมู่นอนก็มากัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มากัดกินพอทิ้งเอาไว้ในป่ายาป่าช้าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็ไหลไปร่างกายมันก็แตกเอ็นทั้งหลายที่ร้อยรัดอยู่นั้นมันก็ขาดออกจากกันกระดูกขาดออกจากกันเนี่ยลาดไปทางพื้นดินแตกสลายไปก็พิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาจิตถึงจะบรรเทาความฟุ้งซ่านความรำคาญใจลงได้
แล้วก็มีความสงบกายเบาจิตเบาก็เป็นวิธีที่จะทำจิตของเราให้สงบในระหว่างวันก็พยายามมีสติรักษาจิตเพียงอุบายการปฏิบัติในธรรมะวิธีไหนที่เราพิจารณาแล้วสงบก็ให้เราทำในวิธีนั้นพยายามทำให้ต่อเนื่องพยายามทำสม่ำเสมอบางครั้งอกุศลจิตไม่เกิดขึ้นรุนแรงก็ให้มีสติรู้ไว้ไม่เป็นไรบางครั้งมีนิมิตอกุศลนิมิตเกิดขึ้นมาก็ให้มีสติรู้ไว้อย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นบาปยิ่งกลัวเป็นบาปใจของเรามันก็ยิ่งร้อนให้เรารู้ไว้แล้วก็ละไปอยู่กับหลวงปู่ชาท่านจึงเทศสอนว่าอกุศลจิตก็เหมือนกับก้างปลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ทิ้งไปความคิดที่เป็นอกุศลเราก็ทิ้งมันไปมันไม่มีอะไรก็ให้พยายามปฏิบัติเพราะเป็นธรรมชาติเป็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้เท่าทันว่านิวรณ์เกิดขึ้นจิตมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักแล้วก็วางไว้อย่างนี้เมื่อเรามาปฏิบัติไปต่อเนื่องจิตของเราเห็นสมมติวิมุตติขึ้นมาแล้วเป็นของอัศจรรย์ทีเดียวเพราะเราไม่เคยทราบมาก่อนเห็นแต่ว่าทุกอย่างก็มีชื่อก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่เกิดขึ้นมาแก้วน้ำก็ว่าเป็นแก้วน้ำภูเขาก็เรียกว่าภูเขานะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นชื่อเป็นสมมุติถึงเรารู้อาจจะรู้ก็รู้โดยสัญญาว่ามันเป็นของสมมุติชื่อฝรั่งเขาก็เรียกอย่างหนึ่งชื่อไทยเขาเรียกอย่างหนึ่งแต่เรารู้ด้วยจิตที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งเหล่านี้มองไปตรงไหนก็เห็นแต่สภาวะมันเกิดดับเกิดดับไปเป็นอยู่ได้หลายวันจิตมันก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากเดิมขณะเกิดขึ้นก็มีปิติมีความสุขใจอิ่มใจทั้งสามวันสามคืนทีเดียวนี่มันเป็นไปได้เรียกว่าโพชฌงค์เกิดขึ้นรู้แล้วก็ละกิเลสไปวิปัสสนาญาณ9ตามตำราก็เกิดขึ้นมานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในเบื้องต้นขอให้มีความอดทนซะก่อนฝึกหัดปฏิบัติอดทนโดยอาศัยข้อวัดนี่แหละเป็นตัววัดซะก่อนว่าการฉันมากอย่างนี้เป็นกิเลสการนอนมากเป็นกิเลสการพูดมากเป็นกิเลสเราก็อาศัยข้อวัดอันนี้เป็นเครื่องวัดแล้วเราก็เป็นผู้ที่มักน้อยเป็นผู้สันโดษตามมีตามมีตามได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อชาท่านสอนอย่างนี้เราก็เริ่มควบคุมสภาวะจิตของเราได้ให้อยู่ในหลักปฏิบัติแล้วเมื่อเรานี่มีความมั่นใจที่แรกเรามีความสงสัยมากจะปฏิบัติก็สงสัยมันจะถูกทางไหมเป็นทางที่เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือเปล่าแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่สงสัยแล้วเนี่ยมันดิ่งไปได้แล้วมันมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติฝึกจิตโดยการอบรมกรรมฐานให้สงบเนี่ยจะเป็นการพิจารณากายก็ตามพิจารณาถึงชีวิตนี้ต้องตายก็ตามนั่นเป็นมรณานุสติเป็นกายคตานุสติจนจิตของเราสงบขึ้นมาเราจะไม่สงสัยแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเดินไปแล้วก็ภาวนาพุทโธไปกำหนดสติไปทุกก้าวก็ได้หรือก้าวไปก้าวไปก็คิดว่าเราจะต้องตายก็ได้เพราะบางทีเราจะก้าวไปขวาพุทธซ้ายโธแบบเราทุดงเนี่ยเราจะสงสัยเอ๊ะมันจะสงบแล้วมันจะเกิดอะไรเนาะคิดว่ามันจะไม่มีปัญญาถ้าคิดอย่างนี้เราก็ใช้การพิจารณามาพิจารณาแล้วมันทราบซ่านได้ใจสงบในความตายว่าทุกก้าวก็ก้าวไปสู่ความตายใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปชีวิตของเราจะใกล้ตายแล้วจิตของเราสลดสังเวชแล้วก็สงบก็ใช้ได้อย่าง
เห็นญาติโยมมาทำบุญมากมายก็ญาติโยมมาทำบุญเนาะชีวิตนี้ไม่แน่นอนพรุ่งนี้จะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องตายบิณฑบาตนี้เราจะกลับวัดทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องตายซะก่อนนี่เป็นต้นพิจารณาความตายบ่อยๆก็ได้ขอให้เป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเข้ามาเป็นสมาธิเมื่อจิตเข้ามาสงบขึ้นมาเป็นสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิมาครั้งจิตของเรารวมเข้ามาแล้วเกิดความรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาแต่ในเบื้องต้นเราอย่าไปลัดต่อขั้นตอนละเราจะต้องการภาวนามยปัญญายังไม่เกิดก็ให้อบรมปัญญาเกิดจากการพิจารณาซะก่อนให้ได้ให้สงบเข้ามาให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นยังไม่รู้ยังไม่เห็นต้องอดทนอดกั้นพยายามนะฝึกพยายามไว้ฝึกพยายามตั้งใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ฝึกจิตของเราไว้นี่แหละนะการศึกษามาการอ่านมาแล้วในช่วงนี้เราก็วางไว้ก่อนย่อๆเข้ามาแล้วก็คือเรามามีศีลฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธินะให้ได้เราจะรู้จะเห็นขึ้นมาว่าสังขารรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารนึกว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยนิวรณ์ห้ามันก็จะห่างออกไปจากจิตชั่วคราวก่อนกามฉันทะพยาบาทถินมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาเนี่ยห่างออกไปเมื่อห่างออกไปแล้วนะสมาธิก็เกิดขึ้นมาแต่เมื่อสมาธินี้พิจารณาไปด้วยเกิดปัญญาแล้วสมาธิมันก็ถอยมาอีกต้องอดทนแล้วเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เราสามารถทำสมาธิได้สงบได้แต่ยังไม่ตั้งมั่นอยู่เมื่อพิจารณาไปแล้วมันหมดไปอีกก็ต้องทำใหม่อีกฝึกอีกเรียกว่าทำให้ชำนาญใช้การพิจารณาให้เกิดความสงบให้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วตัวศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆรวมกันเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามามารวมเข้ามาพิจารณาในกายเห็นแจ้งชัดกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเราก็จะสอนง่ายเราสมาธิของจิตนั่นแหละมาสอนว่ากายนี้ไม่ใช่เราให้พิจารณาสิเขาก็จะเชื่อเพราะจิตนั่นแหละจิตมันมีความรู้มันมีความสว่างมันก็เห็นเมื่อเห็นจิตเขาเชื่อเชื่อเขาก็วางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วโคตรภูจิตโคตรภูญาณก็เกิดขึ้นมาแล้วแหละเห็นแจ้งชัดก็ไม่สงสัยนะว่าทางนี้เนี่ยหรือทางไหนที่จะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่สงสัยละรู้แล้วเข้าใจแล้วนะนี่เรียกว่าเป็นปัจจตังวิทิตโภเป็นโยหินะก็จะมีวิริยะมีความเพียรนะมีปีติมีความสุขใจอิ่มใจมีศรัทธานะไม่ต้องมีใครบังคับในเบื้องต้นเนี่ยแหละเราต้องบังคับจิตของเราซะก่อนมันจะเกียจคร้านก็พยายามฝึกทำวัดสวดมนต์ฝึกท่องหนังสือพยายามมันเดินจงกรมนะพยายามข่มใจของเราไว้จากกิเลสต้องบังคับทุกอย่างเหมือนเด็กแต่เมื่อมันรู้ขึ้นมามันโตขึ้นมามีสมาธิไม่ต้องบอกมากแล้วถึงเวลามันก็ลงไปเดินยังกรมถึงเวลามันก็นั่งสมาธิจิตใจมีความอิ่มผ่องใสอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อชาบอกผู้นี้มีกำลังถ้าเห็นพระองค์ไหนท่านเดินยังกรมนั่งสมาธิได้ทุกวันนะท่านมีกำลังท่านอยู่ได้ยังไงท่านมีกำลังของท่านจิตใจเบิกบานต้องสงบด้วยนะอันนี้แหละมันจะเป็นเองไม่ต้องบังคับนะเมื่อก่อนต้องคอยบังคับ
ถ้าจิตมันมีความสงบแล้วไม่ต้องบังคับเลยนะมันอิ่มใจสุขใจมันมีปิติหล่อเลี้ยงใจอยู่นั่นแหละต่อมาเนี่ยฝึกอีกภาวนาอีกจิตรวมเข้ามาอีกนะคราวนี้สมาธิจะพัฒนาตามระดับเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิในระดับหนึ่งต่อไปขณะที่เรานั่งได้เนี่ยมันจะอยู่ในอริยบทที่เราอยู่ธรรมดาเรานั่งสมาธิมันจะมากขึ้นไปอีกมันเพิ่มขึ้นไปในที่สุดนะมันก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นมาเห็นกายแต่ละส่วนชัดเจนขึ้นมาเวลาจะรู้เราจะเห็นจะละกิเลสจริงๆนั่นแหละนะมันก็รู้นิดเดียวเท่านั้นเองเห็นผมก็ดีเห็นฟันก็ดีเป็นนิมิตหมายมันร่วงหล่นลงไปสู่พื้นเห็นผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งมันร่วงหล่นลงไปยังไม่ต้องตกลงถึงพื้นจิตก็มีความรู้ขึ้นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นกำลังเห็นธรรมสว่างสวยขึ้นมาในใจไม่สงสัยนะเป็นปัจจตังได้อาศัยเบื้องต้นก็ฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละเรามองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารเราก็พยายามมาปฏิบัติภาวนานะเห็นโทษเห็นภัยแล้วเข้ามาบรรพชาเข้ามาอุปสมบทก็มาฝึกปฏิบัติภาวนาเมื่อเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติภาวนานี่นะเป็นอย่างไรล่ะเราก็จะมาเห็นแจ้งชัดได้ขอให้ตั้งใจผู้ที่เข้ามาฝึกหัดปฏิบัติแม้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตามก็ให้ดูนะครูบาอาจารย์ท่านศึกษาปฏิบัติมาแล้วเป็นตัวอย่างเราจะได้มีกำลังใจในความภาคเพียรเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารให้มีสติเข้ามาในการพิจารณาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะอย่าไปกังวลว่าทำไมเราไม่สงบเลยหรือไม่สงบทั้งวันขอให้มีระยะเวลาสงบสักช่วงหนึ่งใน24ชั่วโมงนี่ก็ดีแล้วแล้วจิตนี้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามระดับขอให้มันฝึกมันฝนมันอบรมจิตของเรานะทำให้มากเจริญให้มากปฏิบัติให้มากดูใจของเราไม่เห็นดีไม่เห็นร้ายพวกอย่างนี้แหละนะไม่ใช่ที่อื่นหรอกชาวนาเขาก็ทำนาที่เดิมหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ลงไปเมล็ดข้าวลงไปนะทำดินให้ดีซะก่อนหว่านลงไปแล้วใส่ปุ๋ยให้น้ำต้นข้าวเจริญขึ้นมาก็ดูแมลงอย่างนี้ในสุดก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ลงข้าวได้ข้าวมาบริโภคจิตของเรานี้ก็เหมือนกันเราก็ปฏิบัติอยู่ในจิตตรงนี้แหละเอาจิตมาพิจารณากายตรงนี้แหละให้เห็นแจ้งชัดแล้วก็สงบเข้ามาจนเราเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายนั้นจะจึงเป็นวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นการจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติก็คือเป็นการฝึกจิตให้มีสติดูอสุภะก็ดีดูกายเป็นธาตุก็ดีคือฝึกสติให้อยู่ในปัจจุบันอาศัยฐานของกายนี้เป็นที่ตั้งมั่นแล้วก็ดูจิตเราคิดอะไรก็จะได้แก้ไขจิตของเราให้อยู่เป็นกลางได้แต่เมื่อจิตรวมเข้ามาแล้วเห็นกายสักแต่ว่ากายนั่นแหละเป็นวิปัสสนาขึ้นเราจะได้เห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วเราจะเข้าใจแจ้งชัดในหลักปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จิตจะเป็นเองแล้วนะจะรู้จักจะปฏิบัติยังไงจะละอย่างไรจะไม่สงสัยขอให้พยายามเพียรพยายามปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระจอมไตรนะที่เรามุ่งเข้ามาก็ขอให้พิจารณาเห็นโทษของกามของจิตตอนนี้จิตของเรานั้นน่ะยังคล้องอยู่ในกามแต่เราเอากายนี้ออกมาแล้วเหมือนกับไม้ที่ขึ้นมาจากน้ำละเอามาผึ่งแดดไว้โดนแดดไว้มันก็จะค่อยๆแห้งไปแห้งไปในที่สุดแล้วไม้นั้นก็เนื้อแต่ยางก็จะหมดไปได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อเรามาปฏิบัติเรามาบวชแล้ว
เหมือนว่าเราไม่ได้ชุ่มอยู่ในกามมันคารวะวิสัยก็ขอให้เรานั้นพยายามปฏิบัติทำให้จิตของเราห่างไกลจากนิวรณ์เป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาลดละกิเลสให้ได้ให้ตั้งใจทุกคน